อบอันที่ที่2นะคะหลังจากที่พอเราพักฟื้นสักพักนึงนะคะรู้สึกตัวแล้วเนี่ยก็จะมีพยาบาลนะคะเค้าก็จะมาถามเราว่าไหวมั้ยลุกไหวมั้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะนั่งแล้วเนี่ยเค้าก็จะเดินมาแบบว่าเอามือช้อนเราขึ้นมาให้เรานั่งเพราะตอนแรกเนี่ยเราจะนอนอยู่ที่เตียงใช่มั้ยแล้วอารมณ์แบบเหมือนเราอยากจะลุกขึ้นนั่งอะค่ะก็ต้องให้เค้าช่วยเราเค้าก็ช่วยพยุงเรานั่งขึ้นสักนึงเค้าก็ถามเราว่าเดินไหวหรือยังถ้าเกิดเราเดินไหวแล้วโอเคแล้วเนี่ยเค้าก็จะพาเราลงไปข้างล่างแล้วก็ให้ญาติอะไรเงี้ยมารับกลับบ้านได้เลยหรือว่าถ้าใครมาคนเดียวก็จะเรียกแท็กซี่ให้ยังก็พอดีวันนั้นช่วงนั้นเพื่อนไปรับนะคะก็เลยพอยังโอเคไหวแล้วค่ะอยากกลับแล้วเพราะว่ารู้สึกตอนนั้นจะ 20:00 แล้วอะแล้วคิดดูดิจะไปตั้งแต่10:00 อะกว่าจะเสร็จ 20:00 จริงๆก็มันไม่นานขนาดนี้แต่คือวันนั้นที่ยังไปรอคิวนานจริงๆก็เราก็ค่อยๆเดินลงมันก็มึนๆเล็กน้อยนะพอลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยก็ยังก็นั่งสักพักนึงก็ไม่ได้รู้สึกแบบจะอาเจียนอะไรมากมายแต่มันก็พออืดพออมแกเข้าใจป่ะคือมันเหมือนกับเราโดนยาแล้วเราก็มีอาการแบบข้างเคียงของยาสลบอะไรเงี้ยก็จะมึนๆเหมือนเราแบบเมารถอะประมาณนั้นก็กลับบ้านตอนกลับบ้านเนี่ยแนะนำว่าให้คนที่ขับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครมารับหรือนั่งแท็กซี่เนี่ยให้เขาขับค่อยๆคือถ้ามึงเจอลูกระนาดเนี่ยมึงค่อยๆชะลอคืออย่าให้กระดกเนี่ยคือมันกระดกมันจะเจ็บนึกออกไหมคือมันจะระบมเพราะเราเพิ่งผ่าตัดมาก็เลยมันจะระวังช่วงนี้แหละก็คือระวังช่วงที่เราจะกลับบ้านเนี่ยค่ะว่าอยากกระเทือนมากก็คือเพื่อนยังก็ค่อยๆขับเนี่ยค่อยๆขับไม่ขับเร็วมากเนี่ยแล้วก็วันนั้นตลกมากคือเพื่อนตามมาเป็นขยงคือก็จะเป็นแบบมีกัน 3-4 คนใช่ไหมแล้วคือนางก็มีแฟนกันหมดแล้วแฟนนางก็มารับทุกคนเลยนะไออีนี่ก็โสดอยู่คนเดียวไม่มีแฟนก็นั่งรถของเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็อีนอกนั้นก็ขับตามมาเป็นขบวนเลยคือกูทำโนมกูไม่ได้แต่งงานมึงไม่ต้องมากันส่งกูขนาดนี้โอ้โหแล้วคือในใจก็หาเพื่อนนะแต่คือณตอนนั้นคือกูกำลังระบมแผลอยู่กูก็ไม่พูดอะไรจะหัวเราะก็เจ็บอีกก็เลยเฉยๆไปแล้วก็ตอนออกมานี่คือหิวน้ำมากนะเพราะยังไม่ได้กินอะไรเลยยังก็ให้เพื่อนแวะเซเว่นแล้วซื้อชาลิปตันให้กินอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยากกินอะไรหวานๆนะก็กินน้ำเข้าไปเสร็จก็กลับมาบ้านรู้สึกว่าจะไม่ได้กินข้าวมั้งเพราะว่ามันอารมณ์มันไม่ได้กินมันไม่อยากกินอ่ะถึงเราจะไม่ได้กินอะไรเลยยังก็กินน้ำอย่างเดียวแล้วก็หมอให้ยามากินอะไรอย่างนี้นะพอยังมาถึงเนี้ยเพื่อนก็ค่อยๆประคองนะคะค่อยๆประคองขึ้นมาบนบ้านแล้วก็เราเนี่ยจะแบบลงตัวลงนอนอย่างนี้ไม่ได้นะคือต้องมีคนค่อยๆพยุงเราอะค่ะเวลาเราจะเอนหลังอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนค่อยๆแบบรองหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะคือจักรเล้เราสองข้างอะมันคือแรงดันที่เราเวลาเราจะมูฟตัวทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันขยับไม่ได้คือมันชาแล้วก็มีแผลนะก็มันจะอึดอัดผ้าก๊อซมากค่ะเพราะว่าผ้าก๊อซที่พันตรงช่วงนี้เรากับช่วงข้างล่างนมเราเนี่ยเพื่อไม่ให้นมเราเลื่อนนะคะเขาจะล็อกเอาไว้เลยนะประมาณ3วันพอจะมาถึงบ้านก็ยังนอนเลยอะไรเรียบร้อยเพื่อนก็กลับบ้านไปยังก็หลับตื่นเช้ามาแกมันคือความทรมานคือตอนกลางคืนวันนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่เรายังหลับได้เพราะเราเหนื่อยกับฤทธิ์ยาอะไรอีกใช่มั้ยแต่ตอนเช้าของวันต่อมาเนี่ยสิแกมันคือความรำคาญอ่ะคือยังจะบอกว่ามันไม่ได้เจ็บถึงขั้นว่ารถ10ล้อทับอะไรเงี้ยมันเวอร์อ่ะคือถ้าเกิดใครที่เจอแบบนั้นเนี่ยว่าอาจจะอยู่ที่หมอด้วยว่าเขาอาจจะผ่าตัดอะไรเราแล้วไปโดนเส้นไปโดนอะไรเราหรือเปล่าแต่ว่ากับหมอเทพเนี่ยเขาค่อนข้างเก่งจริงนะคะคือมีคนถามยามาว่าเจ็บไหมยังบอกเลยว่ายังไม่เจ็บนะแต่ว่ารำคาญตอนที่เราต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้าน7วันมากกว่าว่าเราห้ามแกะผ้าก๊อซออกแล้วอึดอัดคือเราหายใจไม่สะดวกอ่ะเพราะเขารัดผ้าเนี่ยเขารัดแน่นมากนะคือแบบแน่นมากแบบหายใจเนี่ยเจ็บอ่ะแล้วยังรัดอยู่อย่างนั้น3วันห้ามเอาออกอ่ะเจ็บมากก็เวลานอนนะคะลุกขึ้นมาเองไม่ได้นะต้องให้คนน่ะช่วยแบบดันเราขึ้นมาเงี้ยยังก็มีคนโชคดีอย่างน้องสาวเงี้ยนอนอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเวลายังจะไปฉี่เองก็จะสะกิดน้องเงี้ยน้องก็จะแบบลุกตื่นมาคือตอนนั้นก็ลำบากคนรอบข้างนิดนึงแต่ก็แค่ 3-4 วันแหละก็ให้มีคนดูแลนะก็ดันเราขึ้นมาแล้วค่อยๆค่อยๆเดินไปห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ห้าอาบน้ำใช่ไหมก็ต้องเช็ดตัวเอาน้องยังก็เช็ดตัวให้อะไรให้นะคะก็พอหลังจากที่ 3-4 วันเนี่ยเราก็ไปหาให้เขาเอาผ้าออกนะคะเขาเอาผ้าออกปุ๊บเนี่ยเขาก็เช็ดตอนนั้นนมก็จะแข็งมากเลยจะแกอย่าคิดว่ามันจะนิ่มแล้วสวยเลยนะเว้ยมันก็จะแข็งดึงขึ้นมาเงี้ยเขาผ้าออกปุ๊บเช็ดแผลเช็ดอะไรเราปุ๊บเขาก็พันเข้าไปใหม่เปลี่ยนผ้าใหม่พันให้ใหม่แต่คราวนี้จะหลวมกว่าเดิมนะคะคือไม่แน่นเท่า3วันแรกก็คือจะผ่านจุดวิกฤตที่ทรมานที่สุดไปพอกลับมาบ้านปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่ามันคลายแล้วเว้ยอะไรเงี้ยก็7วันพอครบ7วันปุ๊บก็ไปตัดไหมเอาผ้าออกคราวนี้ก็แลดจ้าหลาได้แล้วก็คือเมื่อไหร่ที่ผ้าเอาออกแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นอิสระทันทีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะยังก็เล่าให้ฟังเท่านี้ดีกว่าเนาะว่ามันพักฟื้นแค่7วันเต็มที่นะคะก็คือว่า3วันแรกจะทรมานหน่อยนะเพราะว่าเรานอนตะแคงไม่ได้ไงเราต้องนอนหงายอย่างเดียวมันเป็นความทรมานจริงๆเพราะคนเราส่วนใหญ่ก็นอนตะแคงก็ว่าแต่ยังแบบต้องนอนหงายตลอดเวลาแล้วคุณอัดแบบปวดไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเราพลิกตัวไปตะแคงอย่างนี้ไม่ได้เราจะเจ็บมากนะแค่นั้นนะคะแล้วก็เรื่องเสื้อในนะคะก็จะใส่เสื้อในไม่มีโครงนะคะยังใส่ของวาโก้ก็ไปถามเขาแล้วกันนะคะว่าไม่มีโครงของวาโก้รุ่นไหนนะก็จะใส่ดีเก็บทรงดีนะคะหุ้มโอเคแล้วก็เรื่องนวดนะก็ไม่ได้เป็นนวดที่ไหนไม่ได้จ้างใครนวดนะคะนวดเองนะคะก็พอถึงเวลาที่เรานวดได้ที่พยาบาลก็จะบอกให้เรานวดนะคะยังก็จะนวดอยู่แค่ไม่กี่ท่านะคะมี 2-3 ท่าเท่านั้นนะก็นวดอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนๆนะคะก็ไปหาหมอให้เขาเช็คแผลให้ด้วยนะก็เท่านี้เองนะคะไม่มีอะไรมากเลยนะคะโอเคเหนื่อยเอาไว้เดี๋ยวมีอะไรจะเล่านึกออกเดี๋ยวจะมาอัดใหม่นะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะบ๊ายบาย